ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบ3น้ำ นะคะทำให้ปลากระพงที่เขาเลี้ยงในทะเลมีการเจริญเติบโตเร็วถ้าเป็นน้ำก่อยหรือน้ำหวานๆปลาจะกินอาหารได้เยอะแล้วก็รสชาติของปลาก็จะดีกว่าน้ำเค็มค่ะเอาอาหารปลาไปให้ครับนี่เป็นหัวปลาอะไรคะหัวปลาคูเทคอาหารก็คือตอนเล็กๆก็ให้อาหารเม็ดก่อนที่เพิ่งลงเพราะว่าสัก3ที่เดือนก็เราเริ่มให้เนื้อได้เลยตอนนี้ก็ต้องใส่วัวครับวัวปลาอาดินให้เมื่อกี้ก็จังแล้วครับติดร่องแล้วปลาพงนี่มันใช้เวลานาน2ปีถึงจะวางอีกใกล้ได้ขั้นตอนจับปลาต้องหย่อนกระชังก่อนยันกระชังลดลงให้มันตามเพื่อเราจะได้ลงปลดลงนิดนึงกระชังลงปุ๊บก็เอากระชังล็อกกับเรือค่ะแล้วก็เอาวนลงพอเอาวนลงแล้วจากนั้นล่ะคะก็ลากกลับมาลากกลับมาเดี๋ยวปลาขึ้นฝั่งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาตายแล้วเมื่อกี้จับได้กี่ตัวประมาณ19ตัวครับโดนจับตาคอยด้วยครับไอ้กังไอ้บาลานซ์เลยนะให้ถุงกัน2 3 7 42 2ครับวันนี้จับขนาด7โลค่ะแต่บางครั้งก็ได้14กิโลปลา30เดือนจะได้14กิโลปลากระพง3น้ำทะเลสาบสงขลาค่ะเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเนื้อแน่นนุ่มลิ้นไม่มีกลิ่นคาว